กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมสืบสานรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในฐานะองค์กรนำในการพัฒนาภาคเกษตรที่พร้อมผลักดันให้ภาคเกษตรเติบโตโดยมีศูนย์ประเมินผลเป็นหน่วยงานด้านการติดตามประเมินผลแผนงานโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการเกษตรและสหกรณ์เกิดความสอดคล้องและประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพในปีพ.ศ. 2557สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจึงได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเป็นหน่วยงานศึกษาวิจัยรวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตรและสหกรณ์และติดตามผลจากการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีส่วนร่วมดำเนินการเพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งทำหน้าที่ประสานงานเครือข่ายและเผยแพร่องค์ความรู้ให้เกิดการขยายผลซึ่งจากการติดตามผลในช่วง5ปีที่ผ่านมากว่า90โครงการสำคัญที่กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศได้ช่วยสะท้อนผลจากการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีส่วนเกี่ยวข้องว่าได้สร้างประโยชน์ให้แก่เกษตรกรทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพียงใดโดยในปี2567ได้จัดเวทีนำเสนอผลการติดตามเพื่อให้หน่วยงานได้ร่วมแลกเปลี่ยนให้ข้อคิดเห็นต่อประเด็นปัญหาอุปสรรคและร่วมทบทวนปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นสำหรับก้าวต่อไปศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่สำคัญด้านการติดตามประเมินผลการรวบรวมองค์ความรู้และการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ดียิ่งขึ้นไปเพราะเราคือส่วนหนึ่งในการพัฒนาเพื่อเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตรให้เติบโตไปด้วยกัน